สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อฟเมกาโมโตครับเป็นเมกาโมโตครับสภาพนี้หาให้ตายในตลาดผมการันตีว่าไม่มีแน่นอนโอ้โหใช่ฮะจัดมาให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วหลายๆคนเนี่ยรีเควสต์กันเข้ามานะครับกับเจ้า Toyota Grandia ครับวันนี้ผมจัดให้เลยแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าไอ้เจ้าที่จอดอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยครับผมหูมันบรรยายไม่ถูกมันสวยจริงๆใช่ฮะผมกล้าพูดเลยว่าสวยที่สุดนะครับคุณผู้ชมสามารถไปดูหลายๆที่แล้วมาดูที่เราเป็นที่สุดท้ายเอาสภาพมาวัดกันกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า Toyota Grandia หน้าหนูคันนี้จะเป็นปี1999ขาดอีกแค่ปีเดียวได้ปี2000แล้วใช่ฮะนะแล้วต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าซันรูฟเธอเนี่ยทุกอย่างใช้งานได้พร้อมประตูไฟฟ้าพร้อมครับม่านไฟฟ้าพร้อมโอ้โหโอ้โหและที่สำคัญครับคุณผู้ชมรถคันนี้เป็นรถแค่มือเดียวเท่านั้นและมือเดียวในเล่มด้วยใช่นะครับไม่ได้มือเดียวหรอกๆเดี๋ยวผมจะให้พี่เบนซ์กับน้องอุ้มเนี่ยพาคุณผู้ชมเดินชมรอบคันตอนนี้นะครับครับเอาละครับคุณผู้ชมมาต่อมานะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมเจ้ารถตู้แกนเวียคันงามคันนี้นะคุณผู้ชมขออนุญาตนะฮะเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าครับผมครับผมขอเริ่มนี่เลยกระจังหน้านะครับโลโก้โตโยต้าสวยนะครับโพรเมียมเส้นสวยทั้งเส้นเลยนะครับไม่มีซี่หักฟันหลอดนะครับแล้วกลมต่ำนิดนึงนี่พอสำเภายอยักษ์3200กรุงเทพมหานครด้วยนะสวยๆแบบนี้ให้กับรถไปเลยครับผมเป็นไงกันบ้างครับแล้วก็นี่ต่อเลยตัดหมอกเหลืองๆนี่สไตล์รถญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็คันนี้นี่มันมีสเกิร์ตครอบเข้าไปถึงชิ้นหนึ่งใช่ไหมเป็นของแต่งเนี่ยชุดแต่งของเขาผมว่าทำให้มันดูแบบสวยมากยิ่งขึ้นนะดูแบบใช่มันดูแบบมันมีอะไรขึ้นมาเลยก็สนี่ครับกับผ้ากับสเกิร์ตตัวนี้ก็สวยงามเช่นกันเลยก็ไฟหน้าเลนใสๆเลยนะครับข้างในรีเฟคเตอร์โครเมียมสวยๆเลยคลิปเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะมาถึงด้านตัวถังผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยตัวถังสีสวยคลิปทั้งคันจริงๆนะฮะมาถึงด้านข้างตัวรถนะครับคุณผู้ชมฮะอย่างที่เราบอกนะฮะว่ารถตู้คันนี้นะเพียงแค่มือเดียวในเล่มเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะอย่างที่เราบอกนะว่าสีคือของเขาสวยคลิปทั้งคันจริงๆนะคุณลองดูมิติรถดิฮะตั้งแต่หัวจุดท้ายผมการันตีเลยว่าตัวถังบางมากนะใช่แล้วก็นี่นะเขามีบันไดด้านข้างที่เป็นสแตนเลสเป็นเหล็กแบบครับผมไม่ใช่สแตนเลสเดี๋ยวเป็นแบบสแตนเลสอ่ะไม่มั่นใจว่าเป็นเหล็กหรือสแตนเลสแต่คือมันเป็นอย่างเงี้ยด้านข้างเนี่ยคือข้อดีของเขาอะเวลาเราเกิดเลี้ยวหรือด้านข้างเงี้ยมันกันเบียดตัวถังได้เลยนะใช่ฮะก็คือของแต่งของเขาชิ้นนึงเลยแล้วก็นี่วอเตอร์การ์ดตัวนี้ครับผมเป็นแบบกิ๊บเสียบนะไม่ใช่แบบ 3M นะครับผมก็เป็นแปะเสียบของแท้เลยใช่ฮะคุณผู้ชมฮะนี่แล้วก็กระจกของเขานี่นั่งข้างในนี่คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยว่าจะดูทึบหรืออึดอัดนะครับกระจกใหญ่มากใช่ทุกอย่างนี่สีสวยๆแล้วก็ยางเป็นขอบล้อเดิมของเขาแล้วก็เป็นยางขอบยางปี20เช่นกันครับผม
มาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างครับคุณผู้ชมครับครับก็นี่เลยไฟหน้าเลนสภาพสวยๆเลยนะครับดีเฟกเตอร์ข้างในโครเมียมสวยๆเลยตัดหมอกตรงนี้สีเหลืองก็สภาพสวยงามนะครับนี่สเกิร์ตเห็นไหมที่บอกไปลอยสเกิร์ตใส่เพิ่มเข้ามานี่สวยๆเลยแล้วก็สีกระชนหน้าสวยงามนะครับครับผมแก้มซ้ายนี่ฟังเสียงหน่อยป้องป้องบางๆกันเลยทีเดียวนะทั้งคันเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็นี่ครับล้อแม็กด้านหน้าก็หน้าซ้ายสภาพสวยงามนะแล้วก็ยางปี20เช่นกันครับใช่ครับคุณผู้ชมครับต่อมานะฮะลองมาดูทะเบียนภาษีกันบ้างนะฮะมิถุนา65เรียกได้ว่าขับไปถึงกลางๆปีหน้าเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะสบายใจสบายกระเป๋าตังเราได้เลยฮะคุณผู้ชมอ่ะด้านข้างตัวรถฝั่งข้างซ้ายฮะก็บอกเลยว่าไม่มีตำหนินะฮะคุณผู้ชมใช่ก็นี่สีนะสีทูโทนตัดสวยๆเลยใช่ครับผมฝั่งซ้ายวอเตอร์การ์ดเป็นแบบเสียบมาเช่นกันครับผมแล้วเลยด้านล่างด้านล่างก็นี่ใช้บันไดมาให้เรียกได้ว่าครบครับผมครบทั้งคันนะหัวจดท้ายนะฮะใช่แล้วก็ที่สำคัญของรุ่นนี้ฝั่งซ้ายนะมันจะมาจากโรงงานนะเป็นฝั่งซ้ายอย่างนี้นะฝั่งเดียวนะคุณผู้ชมฝั่งเดียวนะครับนี่ก็จะได้เป็นไฟฟ้ามาเลยเวลาปิดก็กึ๊บนี่ใช้งานได้ปกติเลยลื่นๆด้วยใช่ครับผมนี่เห็นไหมไม่มีเด้งเลยครับผมสมบูรณ์ทุกอย่างดูปกตินะฮะสวยงามมากๆนะหัวจดท้ายนะฮะนี่แล้วก็ล้อแม็กซ์สภาพสวยๆยางปี20เช่นกันครับผมเรามาดูบ้านด้านบ้านท้ายกันบ้างนะคุณผู้ชมครับผมกับเจ้าแกนเวียคันนี้นะฮะครับผมก็นี่เลยไฟท้ายฝั่งซ้ายสภาพสวยๆเลยวีหกไฟทับทิมตรงกลางครับผมมือโครเมียมตรงนี้โลโก้โตโยต้าครับผมแกนเวียครับผมไฟหลังด้านขวาก็สวยกริปต้องบอกเลยนะสวยกริปเช่นกันนะฮะคุณผู้ชมมองต่ำนิดนึงครับคืออยากจะบอกว่าสเกิร์ตชิ้นเนี้ยหลายๆคันไม่อยู่นะผมไม่เคยเห็นนะใช่คันนี้คือเขามีข้างหน้าด้วยแล้วก็มามีข้างหลังอีกเนี่ยเห็นไหมใช่คำว่าแกรนเวียเลยเรียกได้ว่าครบเลยนะครับใช่สภาพสวยๆเลยครับข้างบนหน่อยครับก็นี่นะครับก็จะมีสปอยเลอร์มาด้วยนะแล้วก็อันนี้ที่ผมบอกสำหรับคนขับรถตู้ครับผมการที่มันมีอย่างเงี้ยช่วยส่องมองท้ายอย่างเงี้ยบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆใช่ครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะนี่สมบูรณ์เลยโอ้โหต่อมาฮะอยากจะดูนะฮะห้องเก็บสัมภาระด้านในครับผมครับผมก็นี่เลยนี่ดูโชว์เขายังดีอยู่เลยนะนี่ครับผมเห็นไหมไม่มีตกเลยสมบูรณ์อ่ะเรามาดูนะฮะก็เรียบร้อยนะฮะปกตินะสวยงามนะคุณผู้ชมฮะบางคนอาจจะถามว่าพี่แล้วมันจะไว้ของได้เหรอจริงๆได้สิเบาะสามารถขยับได้นะไม่ไงคุณดูก็ใส่สัมภาระได้อีกเยอะผมว่าพื้นที่เพียงพอแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าของเขานั่ง3แถวนะแล้วคุณก็ยังเก็บของได้ขนาดนี้นะฮะกระเป๋าเดินทางได้นะฮะใบโตๆสัก 2-3 ใบนะคุณผู้ชมครับใช่แล้วก็ข้างหลังเขาก็มีม่านมาให้ด้วยนะครับผมใช่ฮะแต่เป็นม่านที่ไม่ธรรมดาครับผมเดี๋ยวกดให้ดูเดี๋ยวนะฮะคุณผู้ชมลองดูนะฮะม่านนะฮะนี่ไงเป็นไฟฟ้านะฮะคุณผู้ชมครับผมกดลื่นๆทันใจใช่ฮะบอกด้วยว่าได้แค่ข้างเดียวครับผมข้างนี้ใช้งานได้นะฮะคุณผู้ชมนะครับส่วนข้างซ้ายใช้งานไม่ได้ต้องไปทำเองนะฮะใช่เรารีวิวกันให้เห็นเลยนะฮะครับมาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างนะคุณผู้ชมครับครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรหัส 5VZFE นะครับผมก็จะเป็นเครื่องแบบ 3,400cc ครับผมก็คือเห็นไหมดูสภาพเครื่องบอกเลยว่าแห้งๆเลยนะใช่ฮะผมแห้งๆเพราะว่าเครื่องตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยแล้วเปลี่ยนมาเนี่ยคือบล็อกเดิมตรงรุ่นเขาเลยนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวายสายแฟลิงไอ้กล่องไฟมาครบๆเลยครับใช่ฮะคือคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมนี่ไม่หายห่วงได้เลยนะถึงรถจะปีเก่านะฮะแต่เครื่องเขาวางมาใหม่นะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงบล็อกตรงรุ่นของเขานะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการันตีเลยนะฮะคุณผู้ชมนะว่าเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนฮะแล้วต้องบอกเลยว่าเดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนฮะใช่ครับว่าแจ้งลงเล่มเรียบร้อยแล้วแล้วก็แจ้งลงเล่มเรียบร้อยแล้วด้วยใช้กันสบายใจได้เลยครับผมมาถึงภายในกันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายครับผมครับผมนี่ก็ดูแผงประตูเลยนี่ขาวๆสะอาดตาเลยนะครับผมแล้วก็นี่ลายไม้สวยๆเลยแล้วก็ช่องลำโพงข้างล่างไม่มีแตกหักนะครับผมนี่แผงประตูนี้ขาวๆเลยนะครับเดี๋ยวกระจกไฟฟ้านะครับครับผมลงขึ้นแล้วก็ลงอีกทีครับต่อมานะฮะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะฮะคุณผู้ชมนะฮะไปทางซ้ายครับขวาครับขึ้นครับลงครับผมนี่แล้วก็อยากให้ดูนะว่ากระจกมองข้างเนี่ยยังเป็นของเดิมด้วยนะมีแบบเส้นแบ่งเลนด้านล่างนะครับผมบอกเลยว่ามุมมองกระจกดีมากใช่ฮะอ่ะล่ะฮะคุณผู้ชมฮะ
ต่อมานะฮะสิ่งที่ต้องว้าวมากๆเลยคือภายในโคตรสวยสวยมากสวยไม่แพ้ข้างนอกเลยคุณดูเบาะของเขานะผมการันตีจริงๆนะว่าสวยมากๆนะเบาะเนี่ยคือผมจับเข้าไปเนี่ยแน่นปักเลยนะทรงไม่มีล้มเลยนะเนี่ยหนังทุกอย่างเนี่ยคุณเห็นไหมไม่มีแตกไม่มีขาดนะฮะแน่นๆได้ไม่มีล่นเลยนะสวยงามมากๆกดแก้มเบาะให้ดูเลยนี่เห็นไหมแน่นๆเลยนี่ทั้งสองข้างเลยครับผมไม่มีซุดเลยนั่งและพนักพิงนะสวยงามนะคุณผู้ชมครับผมขาแขนนะฮะนี่นะขาแขนก็ยังลงใช้งานได้ปกตินี่มันล็อกของมันได้ด้วยนะเห็นไหมใช่ครับผมปุ๊บนี่ยกงี้ยกงี้ยกงี้เริ่มต้นใหม่ก็วางงี้ครับผมมาถึงคอนโซลกันบ้างนะฮะหรือแดชบอร์ดผมต้องบอกเลยคือเอาจริงๆอ่ะมันสวยจริงๆนะผมจะรีวิวตามที่ผมเห็นนะถ้าไม่สวยผมก็จะบอกไม่สวยถ้ามีตำหนิผมก็จะบอกมีตำหนิแต่คันนี้โคตรสวยใช่คุณดูดิตรงไหนมันไม่สวยของมันน่ะรถอายุ20กว่าปีนิดๆนะคุณดูนะความสมบูรณ์ของเขานะการรักษาของเขานะการที่ได้รถมือเดียวป้ายแดงแล้วจอดในร่มนะ คุณดูนะทุกอย่างของเดิมหมดเลยทีมไลน์มาของเขาสวยงามกริ๊บกริ๊บคอนโทรลแอร์ของเดิมนะวิทยุนี่เป็นเทปรุ่นสมัยก่อนนู่นเลยนะคุณผู้ชมนะคลาสสิกนี่นะใช่ใช่เดี๋ยวนี้หาจะเล่นเทปก็ยากนะครับคุณผู้ชมนะเนี่ยทุกอย่างสวยอะคอนโซลตรงกลางให้ดูนี่เนี่ยเห็นไหมครับกดมาก็ยังใช้ได้ปกติใช่ไอตัวเซ็กเก็ตบล็อกเนี่ยมันล็อกอยู่นะแค่เราไม่รู้รหัสใช่เราไม่รู้รหัสถ้าผู้ชมสามารถไปเปิดให้รหัสของมันได้แล้วมันเปิดใช้งานได้ก็มาได้ก็ดึงมันเก็ตได้ซ่อนตังเมียได้ใช่ครับผมต่อมานะฮะเก๊ะฮะของเขาหนีนะเลื่อนเป็นถาดวางนะฮะนี่ด้วยนี่ด้วยนี่คุณดูดิก็อยู่นะเขียบุรีคุณดูต่อมานี่ก็ยังอยู่เก๊ะใหญ่ๆเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะมีอะไรเนี่ยบิ๊กสวิตบุ๊กสวิตไงคู่มือรถเลยคู่มือรถด้วยนะคุณชมนี่เห็นไหมออก SEC มาเลย SEC นะฮะกรุ๊ปนะฮะจำกัดนะฮะคู่มือเขาเป็นภาษาไทยด้วยนะแกรนเวียคู่มือผู้ใช้รถเห็นไหมเป็นของรถ SEC ใช่ฮะคือผู้ชมเอาไปเนี่ยตรงไหนไม่เข้าใจมีคู่มือภาษาไทยให้ครบเลยดูได้เลยใช่ครับผมต่อมานะฮะคุณผู้ชมครับตรงนี้ตรงกลางกันบ้างนะคอนโซลกลางของเขามีอะไรมีที่วางแก้ว2ใบใช่ใส่ของได้แล้วก็ดึงมาวางแก้วได้อีก2ใบข้างหน้าเท่ากับ4ใบผมว่าเพียงพอนะใช่ครับผมมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างฮะคุณผู้ชมก็นี่เลยเห็นไหมสะอาดสะอาดสวยๆเลยนะครับผมครับแล้วก็นี่ลายไม้ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยสัญลักษณ์ไม่มีลอกเลยนะสวยชัดๆเลยครับแล้วก็ช่องลำโพงข้างล่างนะครับไม่มีแตกหักนะครับครับผมกระจกก่อนที่จะจงกระจกลงนะครับนี่ขอให้ดูนี้หน่อยนี่เป็นนาโนซีรามิกด้วยนะฟิล์มว้าวกันความร้อนดีมากๆนี่ลงเป็นออโต้นะครับฝั่งคนขับฝั่งเดียวจากโรงงานนะขึ้นก็ออโต้เช่นกันนะครับลงอีกทีเดี๋ยวปรับไฟฟ้าด้านข้างนะครับปุ๊บไปทางขวาซ้ายขึ้นลงแล้วก็ให้ดูที่กระจกนะครับนี่มีเห็นไหมมีเส้นแบ่งตรงนี้ก็ของเดิมโรงงานนะครับมุมมองชัดๆเลยครับผมต่อมานะครับเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมนะก็ยังคงต้องบอกว่าว้าวมากๆใช่คุณนะฮะเบาะนะฮะทรงดีมากแน่นมากหนังของเขาสวยงามไม่แตกไม่ขาดได้ไม่มีล่นสักอย่างเลยคุณผู้ชมลองดูนะฮะทั้งเบาะนั่งและพนักพิงนะฮะยังอยู่ในสภาพที่สวยงามแล้วก็ทับแขนของเขานะใช้งานได้นะฮะปกติเลยนะครับผมมาต่อมาฮะแล้วก็นี่เบาะมันปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมปรับอยู่ตรงแผงประตูนี้นะใช่ฮะนี่เดินหน้าถอยหลังพนักพิงเอนลงขึ้นนี่สมบูรณ์ทุกทิศทางครับโอ้โหเพอร์เฟกต์มากๆนะฮะมาถึงพวงมาลัยของเขากันบ้างนะคุณผู้ชมนะพวงมาลัยของเขาก็ยังสวยกริ๊บเลยนะครับคุณผู้ชมทุกอย่างนะโอ้โหเพอร์เฟกต์มากๆจริงคันนี้ผมบอกเลยนะถ้าคุณผู้ชมพลาดนะเสียใจเสียดายแน่นอนนะคุณผู้ชมอ่ะมาถึงด้านไมค์กันบ้างนะคุณผู้ชมนะไมค์คันนี้นะ 231,512 กิโลนะฮะคุณผู้ชมเป็นไมค์แท้ๆของเขานะฮะตั้งแต่ออกจากโรงงานแต่ว่าอย่างที่เราบอกแล้วนะคุณผู้ชมฮะว่ารถคันนี้นะฮะถึงอายุจะนานฮะแต่เครื่องเขาสดแน่นอนเพราะว่าคันนี้ได้วางเครื่องใหม่นะฮะตรงบล็อกตรงรุ่นนะคุณผู้ชมนะเป็นเครื่องนอกซึ่งวิ่งต่ำกว่าไมค์เดิมแน่นอนนะผมการันตีนะคุณผู้ชมเครื่องสดมากฮะมาถึงบนหัวผมนิดนึงนะพี่กอล์ฟครับผมไฟตรงกลางนะผมจะเทสระบบไฟให้ดูคุณนะเห็นไหมติดนะคุณผู้ชมครับปิดนี่ก่อนกดนี้ปุ๊บติดทุกอย่างครบนะฮะคุณผู้ชมแล้วบนหัวของผมเนี่ยมันมีอะไรนะฮะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเป็นมูนรูฟนะคุณผู้ชมแต่ว่าด้านหน้ามาจากโรงงานของเขาจะใช้แค่ยกขึ้นเฉยๆใช่ครับจะยกขึ้นได้แค่แบบระบายอากาศรับอากาศนะใช่ครับยกขึ้นได้ใช้งานได้ปกตินะฮะเวลาลงล้อกดปุ๊บแล้วก็ดึงลงนะถ้าเกิดว่ามันร้อนหัวเราก็ดึงปิดม่านนะครับคุณผู้ชมทุกอย่างเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ใช่แล้วก็ขอพี่ก๊อฟมาตรงคอนโซลตรงนี้นิดนึงนะนี่เมื่อกี้ที่ผมเปิดประตูไฟฟ้าไปใช่ไหมเราสามารถคอนโทรลจากคนขับได้ด้วยนะเดี๋ยวผมกดให้ดูนี่เห
ห็นปะนี่ผมคอนโทรลจากคนขับอันนี้คือฝั่งปิดนะอ่ะเปิดให้ดูเห็นไหมใช้งานได้ปกติลื่นๆเลยแล้วก็นี่เห็นไหมพวกแกะอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่ปกตินะบอกเลยว่าที่พี่ก๊อฟบอกสวยมากเห็นไหมสมบูรณ์มากแล้วเมื่อกี้ม่านกดตรงไหนเนี่ยม่านม่านกดฝั่งซ้ายครับผมอ่ะต้องอุปเทสเลยอ่ะเดี๋ยวมันจะบังพี่ก๊อฟมาเดี๋ยวพี่ก๊อฟส่งไปทางประตูครับผมประตูข้างด้านข้างจะอยู่อันบนอันนี้กดปุ๊บนี่เห็นไหมครับผมนี่คือข้างบนเป็นกระจกหลังเอ้ยกระจกด้านข้างซ้ายแล้วที่ผมกดข้างหลังมันจะอยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมโอเคปุ่มคอนโทรลจากข้างหน้านี่เห็นไหมคอนโทรลจากข้างหน้านะครับผมครับผมมาถึงเบาะภายในแถว2กันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับผมคุณผู้ชมลองดูนะสภาพของเขานะอย่างที่เราบอกแล้วผมการันตีเลยนะว่าสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับผมคุณผู้ชมดูนะเบาะนะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคุณผู้ชมนะเบาะทรงยังดีแน่นอยู่นะเนี่ยเป็นเบาะแน่นๆนะล้นนะฮะคุณผู้ชมใช่ครับเบาะนั่งพนักพิงนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่ที่เท้าแขน2ข้างนะสมบูรณ์สมบูรณ์เลยใช่ครับผมแล้วมันสมบูรณ์กว่านั้นมันต้องเลื่อนได้ด้วยก็นี่ขึ้นหน้าถอยหลังครับผมถอยหลังไม่พอนี่เลยคุณดูดิเลยโอ้โหเป็นไงนั่งหันหน้าคุยกันนั่งเล่นไพ่กันได้เลยนะไม่ดีไม่ดีไม่ดีอ่ะเดี๋ยวหมุนกลับคาไว้ก่อนยังไม่ต้องหมุนกลับคาไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูทางเบาะฝั่งนู้นอ้อมมาอ้อมมามาดูเบาะทางฝั่งอีกฝั่งแต่ฝั่งด้านซ้ายมือกันบ้างนะคุณผู้ชมครับผมครับก็ต้องบอกเลยนะว่าหนังเนี่ยเขานี่ยังอยู่ในสภาพที่สวยนะฮะผมถือว่าสวยเลยแหละนะฮะรถ20กว่าปีนะคุณผู้ชมไม่มีแตกไม่มีขาดได้ของเขาคุณดูดิโหไม่มีร่นเลยนะฮะแล้วเบาะของเขาอะทรงเนี่ยคือต้องบอกว่ายังคงแน่นและแข็งมากนะคุณผู้ชมครับผมมาถึงพนักพิงนะฮะก็ยังคงสวยงามอยู่นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ท้าแขนของเขาปาบปึ๊บมาปึ๊บนี่สมบูรณ์เท่านั้นยังความสมบูรณ์ไม่พอมันก็ต้องเลื่อนได้ใช่ไหมครับก็นี่เดินหน้าถอยหลังครับผมปึ๊บไม่พอเวลาหมุนเบาะตรงนี้นะเดี๋ยวผู้ชมจะสงสัยว่าผมหมุนยังไงนี่มันจะเซอร์วิสอยู่ตรงนี้นะครับผมกดปุ๊บแล้วเวลาหมุนให้หมุนออกประตูนี่เดี๋ยวนะมันติดเบาะหน้าคุณต้องมาเถอะนี่ดีครับโอเคใช้งานได้เดี๋ยวนี้นะเลื่อนเบาะนี้ก่อนนี่ใช้งานได้ปกติเลยเรียกได้ว่าหมุนได้นะครบทุกทิศทางนะนี่ผมว่าเราข้ามขั้นตอนไปนะพี่เราหมุนเบาะมาครับผมลืมโชว์อันนี้ก่อนโชว์อะไรนี่ที่พักเท้าหลังคนนั่งหน้ามันอยู่นี้นี่ข้างนี้ก็มีนะเห็นไหมพักเท้าสองข้างใช้งานได้ปกติใช่ฮะแล้วก็คืออย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะว่าจะร้อนนะครับคุณผู้ชมนะแถว2ของเขามีแอร์นะฮะซึ่งอยู่บนหัวเราสามารถคอนโทรลได้นะฮะพัดลมทุกอย่างนะอุณหภูมินะฮะใช่นี่นะก็นี่นะเป็นโลเป็นมิดเป็นไฮครับเห็นไหมพอเปิดเป็นไฮปุ๊บลมแรงขึ้นมาเลยครับใช่เย็นหรือจะเป็นออโต้ก็ได้ถ้าเป็นออโต้มันก็จะทำงานตามด้านหน้าครับผมหรือเราปิดไปเลยก็ได้ถ้าเราหนาวครับผมเราเปิดโลยหน่อยเปิดบัลโลยหน่อยครับผมมีเครื่องฟอกอากาศด้วยนี่แล้วก็มีเครื่องอันนี้จะเป็นปรับอุณหภูมินะครับผมก็มีเครื่องฟอกอยู่นี้แล้วก็นี่ไฟนี่ไฟเครื่องฟอกอยู่นี้นะใช่เครื่องฟอกอยู่นั่น Air Refresh Filter อยู่นี้ครับผมแล้วก็นี่ไฟนี้ติดนะฝั่งนี้ก็ติดนะโอ้โหนี่ครบจริงสรุปก่อนเลยมั้ยสรุปเลยอ่ะนี่ไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยลื่นๆมันดูดิแล้วกว้างนะใช่ใหญ่โตมากอ่ะกว้างเลยอ่ะโหนี่คิดดูว่าถ้าไปแม่ฮ่องสอนไปแบบเหนือๆอย่างนี้นะโอ้รับลมคุณลองดูนะฮะระบบรางของเขาเนี่ยสมบูรณ์มากๆนะฮะเปิดอย่างลื่นเลยนะฮะปิดคุณก็ดูดิต้องลื่นนะแล้วใช้งานได้จริงนะคุณผู้ชมแป๊บนึงแป๊บนึงแล้วก็นี่มาดูข้างบอกข้างหลังต่อนะครับผมก็นี่เลยที่พี่เบนซ์บอกสภาพหนังสวยใช่ฮะข้างหลังนี่ก็สวยเช่นกันนะครับนี่เห็นไหมหนังสวยเลยเส้นได้ไม่มีย่นไม่มีแตกขาดนะครับครับผมแล้วก็มีนี่ที่เท้าแขนด้วยนี่วางแก้วได้ด้วยนะอย่างเงี้ยสมบูรณ์เลยแล้วก็อันนี้มันเหมือนแบบมันเลื่อนมามันไม่กว้างอ่ะมันจะมีสลักเลื่อนได้อยู่นี้อันนึงนะแล้วก็เลื่อนถอยออกไปโอ้โหเห็นไหมกว้างเลยผมว่าครบเลยนะเหมาะสมเลยกับเป็นรถที่แบบครอบครัวนะฮะใช่แล้วก็ที่บอกว่าถ้าแบบไปเที่ยวเหนืออากาศมันหนาวใช่ไหมอย่าเป่าเท้าอุ่นๆนี่เปิดตรงนี้ออกคุณดูดิเห็นไหมมันจะมีตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะเปิดลมนี่นี่เอากระดาษวางไว้เลยนี่นะครับดูเนี่ยมีฮีเตอร์เป่าเท้าด้วยเห็นไหมลมแรงนะเนี่ยดูดิสุดจริงเปียวเลยแล้วคือไม่ได้มีเฉพาะตอนนี้นะมันจะมีข้างหน้าตรงนี้ด้วยอีกชุดหนึ่งอยู่ตรงเท้าของคนโซน่าอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวให้ลมดูลมเห็นไหมนะอยู่ตรงนี้มีลมชุดหนึ่งสมบูรณ์เลยเฟี้ยวแล้วก็นี่ข้างหลังยังไม่พอนี่ที่วางไอ้ที่เคเบิลเหล็กนี้ก็ยังอยู่นะสองข้างเลยนี่อะไรจะครบขนาดนี้นี่
ไฟเลยสมบูรณ์เลยแล้วก็ไฟฮะอันนี้เราออฟอยู่อ่ะแล้วตอนนี้เราเปิดประตูด้วยจะให้ดูว่าฝั่งเปิดประตูนี่เห็นไหมติดนะแล้วก็ฝั่งบังคับเปิดธรรมดาก็ติดแล้วเป็นแสงสีขาวนะแบบนีออนอารมณ์เหมือนแบบอยู่บ้านเนี่ยเฟี้ยวอ่ะสมบูรณ์นะเนี่ยนั่งสบายนะครับเมื่อกี้รีวิวไปตั้งเยอะโม้ไปเยอะลืมตรงนี้ด้วยนี่ไฟตรงเท้าก็ติดปกตินะนี่เห็นไหมแล้วคือใช้งานได้ทั้งสองข้างด้วยนะมาดูมาแล้วก็นี่ขอเริ่มจากประตูนี้เลยแล้วกันครับผมเดี๋ยวผมจะชี้โลโก้โตโยต้าให้ดูปิดให้หมดก่อนเริ่มที่ประตูนี้เลยนี่ดูโลโก้โตโยต้าอันไหนอันนี้เหรอได้นี่เห็นนะโตโยต้านะครับจริงๆแล้วประตูไหนก็มีโลโก้หมดนะนี่เลยนี่นะอยู่นี่นะเดิมๆนะครับแล้วก็หน้าคนขับฝั่งขวานี่อยู่นี่นะครับผมเดิมๆเลยไปกระดูกบานหน้านี่บานหน้านะก็โตโยต้านะครับเดิมๆเลยแล้วก็หน้าซ้ายนี่นะครับเดิมๆนะแล้วเดี๋ยวให้ดูไฟมุมประตูฝั่งนี้นี่เห็นนะเปิดปิดใช้งานได้ปกตินะนี่แล้วก็ปิดประตูไฟฟ้าลื่นๆนี่โลโก้โตโยต้าอยู่นี่นะครับแล้วก็หลังซ้ายนี่แล้วก็บานหลังนี่นะครับครบทุกบานถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พวกเรานะครับก็นั่งกันอยู่ในเจ้าแกรนเวียรถมือเดียวพร้อมเลขสวยสภาพสวยที่สุดในตลาดคันนี้การันตีนะครับนี่ผมนั่งอยู่แถวหลังสุดนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าทุกอย่างสวยงามจริงๆและเบาะหลังสุดนะครับเกินความคาดหมายผมบอกเลยว่านั่งสบายมากผมสามารถไขว่ห้างได้นะครับและเนื้อที่ยังเหลืออีกเยอะมากนะครับดูสินี่คือแถวหลังสุดนะเย็นไหมหลังเย็นไหมโอ้โหผมบอกเลยแอร์กระฉอเข้าหน้าตรงนี้เลยเนี่ยเย็นมากบางคนกลัวไม่เย็นนะแถว3คือวันนี้ต้องไปบอกว่าเป็นวันที่แดดร้อนมากและรถคันนี้แอร์เย็นมากมากผมการันตีเอาสินั่งข้างหน้านี่ก็ยังเย็นดูสินี่คอนโทรลแอร์เหมือนกันใช่ไหมเป็นฮีเตอร์ฮีเตอร์อ๋อคอนโทรลฮีเตอร์อยู่นี้แอร์อยู่บนนะครับแอร์ก็จะอยู่ข้างบนคือมันจะใช้งานง่ายเลยคือถ้าแอร์ที่บนหัวปุ่มก็อยู่บนหัวไปปุ่มที่ชุดอยู่ข้างล่างก็คอนโทรลข้างล่างไปโอ้โหเย็นมากแล้วเนี่ยดูสิดูภายในเธอสิสวยงามโอ้โหสวยงามและก็นั่งสบายใช่ฮะโอ้โหดูสิดูมุมมองกระจกด้านหลังคุณผู้ชมต้องบอกว่าโปร่งสวยงามมากดูเธอสิโอ้โหนี่ใครที่มีครอบครัวใหญ่ไปทั้งครอบครัวสบายสบายใช่นะครับในราคาที่จะเปิดเกินไว้ก่อนเลย 200,000 กว่าบาทเท่านั้นโอ้โหเนี่ยจอหน้าจอเค้าเรียกรุ่นนี้เป็นจอหน้ามืดนะก็นี่ไงว่าติดครบทุกดวงเลยปกติเลยครับไหนๆอยู่หน้าจอขอกดนี้ก่อนนะนี่โอเวอร์ไดรฟ์เห็นป่ะไฟโอเวอร์ไดรฟ์ขึ้นใช้งานได้ปกตินะนี่ใช้งานได้ปกติเลยโอ้โหเนี่ยโป่งนะเนี่ยใช่ดูสิคนนั่งหน้า2คนสบายก็นั่งสบายสบายสบายมากโอ้โหและยิ่งรถทรงประเภทและยิ่งรถทรงประเภทนี้นะการมีเท้าแขนเนี่ยคู่เงี้ยโอ้โหเลยนะมันมีประโยชน์มากวันนี้ขับเนี้ยอิงเงี้ยโอ้โหเราก็นั่งไขว่ห้างได้เลยถ่ายกันแบบยาวๆเลยเนี่ยหรือถ้าไม่ไขว่ห้างก็ตอนนี้ผมรีวิวด้านในให้ดูนะเราก็นั่งหันหน้ากับฝั่งได้ด้วยสบายเลยนี่คือเราเปิดให้เห็นเลยนะว่าแดดส่องแรงมากวันนี้ใช่แอร์เอาอยู่ผมบอกเลยหนาวแล้วก็ที่ผมบอกว่าตรงกล้องกระจกที่ผมให้ดูว่าเป็นฟิล์มเซรามิกแต่ลบคือปกติติดรอบคันนี้ก็ว่าแพงแล้วนะพี่อยากให้พี่ก๊อฟส่องไปที่สลูปบานหลังเขาติดฟิล์มเซรามิกแม้กระทั่งบานสลูปอ่ะเห็นไหมนี่เห็นไหมคือเจ้าของเขาใส่ใจรถขนาดไหนเซรามิกทั้งคันเลยเฉพาะฟิล์มผมบอกเลยหมดเยอะหมดเยอะแน่นอนหลายหมื่นนะครับคุณผู้ชมหลายหมื่นสำหรับติดรถตู้แบบนี้นะครับคือถ้าผู้ชมนี่บอกถ้าผู้ชมสามารถไปเปิดรหัสมันได้บางคนแบบอยากซ่อนเงินเมียอะไรหรืออาจจะมีเงินซ่อนอยู่ก็ได้หรือเป็นเขาเรียกลัคกี้บอกแล้วกันถ้ามันมีผมแถมให้คุณผู้ชมไปเลยไม่รู้คุณจะเปิดเจออะไรโอเคขับให้คุณผู้ชมดูหน่อยสิอันนี้กางเกียร์ช่องล่างนี่ขึ้นเนินนะนี่ปล่อยสุดตรงๆเลยนะนี่นุ่มๆเลยนะนุ่มนะเดี๋ยวดูเธอฝั่งนู้นก่อนชี้จ้าให้ดู
ก็เอาช่วงล่างก่อนเลยเมื่อกี้ก็คือบอกเลยเนี่ยแน่นๆเลยครับไม่มีเสียงตักอะไรเลยแล้วบอกเลยฟิลมันนุ่มมากนะมันเป็นรถตู้ที่แบบนุ่มแบบเอาผ่านได้มันคือรุ่นพี่ของเอาผ่านก่อนจะเป็นเอาผ่านนั่นเองนะครับออกมาหลายล้านบาทนะครับคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมได้ของดีราคาถูกจริงๆผมบอกเลยเอาไปใช้กันโอ้โหนี่มัน V6 นะครับเนี่ยรถตู้นะครับโอ้ยพี่ดอกเฮ้ยอุ้มโอ้ให้รู้ไหมว่าช่วงล่างเราดีขนาดไหนโอ้โหก็บอกเลยว่าเครื่องเกียร์มีอ่ะผมกดปุ๊บพุ่งปุ๊บเลยกับพละกำลัง 3,400cc เขาเนี่ยบอกเลยมาเต็มแบบเกือบ 100% เลยส่วนเรื่องเกียร์เมื่อกี้ก็เห็นไหมรอบสูงๆก็บอกไปเปลี่ยนนี่ไม่มีกระชากเลยส่วนช่วงล่างเนี่ยอธิบายฟิลไปแล้วแต่ในความที่แบบเมื่อกี้ผมโยนบอกเลยว่าหนึบนะไม่ใช่ว่ารถตู้โค้งแบบสูงๆเนี้ยแล้วแบบโยนซ้ายโยนขวานี้มันจะโค้งอะไรก็คือบอกเลยว่าโค้งมากเฟี้ยวแน่นอนดูสิใครจะได้เป็นเจ้าของอ้ามั่นอันนี้เนี่ยอย่าเล่นกับคนแก่นะหลอนนะหัวใจวายนะเล่นอย่างเงี้ยนี่ด้านข้างด้านข้างดูข้างนี้นะเห็นไหมอยู่ดีขยับเองได้ไงเนี่ยจะหลอนนะผีหลอกผีหลอกซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดไม่อยู่แน่นอนครับคุณผู้ชมแต่ทำอาชีพขายรถมาขาย Toyota Grand Vierไปเยอะมากๆครับยังไม่เคยเจอ Grand Vierสภาพนี้มาก่อนในชีวิตนี้เลยใช่ฮะว่ามันสวยได้ขนาดนี้จริงๆเหรอแล้วมันเป็นรถมือเดียวจริงๆเหรอใช่ครับผมโอ้โหต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนว่ารถคันนี้คนก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะมีฐานะใช่ก็คือมีคนดูแลรถให้ใช่ครับผมนะครับรถก็เลยออกมาดูดีดูสวยจอดในที่ร่มตลอดใช่คุณผู้ชมก็ถือว่ากำไรไปได้รถสวยแบบนี้ถูกต้องฮะผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะซื้อไม่ทันผมบอกเลยโคตรเสียใจเสียดายมากเสียดายไม่เป็นโคตรเสียดายเลยแล้วใครที่เอาไปทำแคมเปอร์ผมบอกเลยยิ่งเสียดายใช่ฮะอย่าไปรื้อรถเลยเอาไปเท่าไหร่ดีเว้นเอาถูกกว่าถูกกว่าก็จริงๆเปิดให้แบบเอาแบบให้แย่งกันนะเอาแบบให้แย่งกันนะผมว่าผมเปิดไปจะแย่งกันนะเอาแบบให้แย่งกันเลยเอาถูกกว่าเอาอย่างนี้นะให้คุณผู้ชมไปใช้นะคุณผู้ชมเห็นไหมที่เรารีวิวไปไม่ต้องทำอะไรต่อเลยเครื่องก็ใหม่ภายในก็ใหม่สีก็ใหม่ทุกอย่างออปชันใช้งานได้หมดเอาไป 259,000 พอไหม 259,000 เองใช่คุณได้ขับรถตู้ฟิลแบบนิ่มนวลใช่มีซันรูฟทั้ง2ตอนครับโอ้โหม่านไฟฟ้าประตูไฟฟ้าคุ้มนะถามว่าราคานี้ขับรุ่นไหนได้บ้างดีกว่าใช่ฮะถูกไหมถูกต้องไปลองทำกันบ้านกันดูครับแต่อย่าทำกันบ้านนานนะเพราะมันไม่อยู่รอแน่นอนปลิวใช่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับไปตบโมโตครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านไม่กลับโมโตนะครับ